ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net นะคะหรือทางเว็บไซต์ของวัดป่าสะพาน2แต่เดี๋ยวนี้ปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนจัดรายการวิทยุไปเนี่ยก็พูดแบบนี้ท่านญาติธรรมก็ติดตามรับฟังกันทางวิทยุเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์เวลาเปลี่ยนไปนะคะหลายปีละตอนนี้หลายๆคนก็ใช้ว่ายังไงหลายๆคนก็ใช้ Facebook กันเป็นมีญาติมาหาค่ะสมมติมาแทนป้างอ่ะป้างตอนนี้ไปอยู่บ้านของโยมแถวๆเนี้ยแล้วค่ะนะคะก็อย่างที่ได้คุยกันว่าพระอาจารย์มหารัมพันธ์เคยพูดเรื่องของป้างว่าไหนใครบอกว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดยังไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะเราก็เลยในฐานะที่เราสอนกรรมฐานด้วยเรียนอภิธรรมด้วยเราไม่ได้สงสัยญาติธรรมค่ะพอดีว่าถึงเขาจะเป็นซื่อสัตย์เนี่ยเขาซื่อสัตย์ต่อความสุขที่เขาได้จากเราเหมือนคนที่เขาหึงหวงกันสามีภรรยาเนี่ยเขาซื่อสัตย์จากสิ่งที่เขาได้รับอย่างเช่นใครมีผลประโยชน์กับเขาเนี่ยอย่างคนเนี่ยเจ้านายรักลูกน้องมากกว่ากันแล้วลูกน้องอิจฉากันที่ลูกน้องอิจฉากันเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้านายให้ประโยชน์ให้อำนาจให้หน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าให้กับเขาได้เขาจึงแย่งกันที่จะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายที่เขารักเจ้านายไม่ได้รักเพราะว่าเจ้านายให้อะไรกับเขาหรือเกิดเจ้านายไม่มีอำนาจที่จะให้แล้วบางคนเนี่ยที่ไม่มีความกตัญญูเนี่ยเขาก็จะสามารถทิ้งเจ้านายหรือลืมเจ้านายคนนั้นไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเกิดมาจากภพภูมิที่เป็นภพภูมิที่เกิดขึ้นจากโมหะอย่างป้างก็กลับมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะก็ทางโยมข้างๆวัดเนี่ยเขารู้ว่าเป็นสุนัขที่วัดเขาก็ดูแลอย่างดีเลยค่ะนะคะตอนที่เราไม่อยู่ทุกครั้งที่เราไปไหนเนี่ยป้างเขาต้องออกไปหาข้างนอกทานอะไรทานเขาก็จะไปบ้านเนี้ยแล้วบ้านนี้เขาก็เลี้ยงดูอย่างดีแล้วป้างก็เป็นสุนัขฉลาดเขาก็จะรักคนที่ให้เขาทานอ่ะเป็นพิเศษเหมือนตอนที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยเราให้ของที่เขาชอบอ่ะเขาก็จะรักเราเป็นพิเศษดังนั้นจึงไม่ได้แปลกใจว่าทำไมป้างถึงไปนะคะเขาก็ต้องได้กินอะไรที่พิเศษเพราะช่วงหลังๆเนี่ยบอกตรงๆว่าไก่อะไรก็ไม่ค่อยซื้อให้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันทำให้เป็นขี้เลื้อนเพราะไก่แถวเนี้ยที่โครงเนี่ยเขาทอดเขาไม่ได้ย่างเพราะฉะนั้นของทอดเนี่ยมันเยอะๆแล้วมันก็มันก็กลายเป็นขี้เลื้อนเราก็เลยไม่ซื้อให้ด้วยความปรารถนาดีนะปรากฏว่าสุนัขเนี่ยเขาก็ไปเจอของกินที่มันมากัน2ตัวเลยค่ะตัวเมื่อนะคะเขาก็ไปเจอของกินที่มันติดรสชาติเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโมหะเนี่ยมันทำให้หลงไปกับสิ่งที่มากระทบได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการกินการฟังที่สบายสบายว่ายังไงนะการกินการฟังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจิตที่มีโมหะควบคุมอยู่พอจิตมีโมหะคุมอยู่ปุ๊บเนี่ยอะไรมากระทบปุ๊บมันจะไหลไปกับสิ่งนั้นเลยพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีสติจิตมันจะไหลไปสู่อำนาจของโมหะนะคะตอนนี้มีลูกหมาล้อมอยู่ เต็มไปหมดเลยนะคะนะล้อมอยู่เนี่ยหมาวัด หมาวัดค่ะนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเนี่ยอย่างสุนัขตัวเจ๊กพวกเนี้ยแรกๆเราก็ไปซื้อไก่ซื้ออะไรให้เขาทานเพื่อให้เขาติดในรสชาตินั่นแหละ
โอ้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 อย่าเล่นสายไฟนะเราก็อ้ายอย่าไปเล่นสายไฟอะสายไม้อะนะคะสุนัขเนี่ยทำธรรมชาติเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันโอ้สวัสดีค่ะพี่นาฏยังไม่นอนอีกนะคะคนก็เหมือนกันคนเนี่ยเมื่อขาดสติถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราไปได้รับกระทบกับสิ่งไหนก็แล้วแต่เราจะหลงแล้วก็ไหลไปกับสิ่งนั้นได้ง่ายมากหลงก็คือเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นของจริงมันไม่ตรงตามความเป็นจริงถึงเรียกว่าหลงรู้ไม่จริงอ่ะหลงคือรู้ไม่จริงไหลก็คือไหลไปกับสภาวะมันหลงไหลซึ่งเราเป็นกันบ่อยมากทีนี้เนี่ยพอเรากลับมาพูดกับเรื่องเมื่อวานที่เราคุยกันเราคุยกันเรื่องของความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในท่ามกลางบรรยากาศของโควิดเมื่อสวัสดีค่ะพี่นาคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะนะคะเมื่อเราพูดถึงโควิดตอนนี้นอร์เวย์นี่โควิดเยอะมากเลยใช่ไหมพี่นาที่คิดเตียนซันเป็นยังไงบ้างคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดเยอะมากทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับทางแม่ชีตอนเช้าว่าเนี่ยพี่หนูว่านะโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหยุดอยู่บ้านกันสักเดือนหนึ่งโดยที่ไม่มีใครออกไปไหนเลยคือทุกคนต้องคิดว่าเสียสละเพื่อชาติเพราะว่าถ้าโควิดมันหมดประเทศนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยจะปลอดภัยทุกคนจะทำมาหากินได้ปกติหมดเลยทุกคนจะมีชีวิตเป็นปกติการที่เราหยุดเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพื่อตัวเองว่าเรากลัวโรคภัยไข้เจ็บนะบางทีเนี่ยคนเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ยเราก็ไปว่าเขาว่าโอ้ยกลัวตายหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงเนี่ยการหยุดอยู่กับบ้านทุกคนพร้อมๆกันเรายอมหยุดเดือนเดียวเดือนเลยนะคะถ้า14วันเรายังไม่รู้ว่ามันจะเชื้อมันจะอยู่ไม่อยู่สมมติอันนี้สมมติว่าเรายอมหยุดสักเดือนนึงเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยโควิดจะไม่มีเลยในประเทศไทยการทำมาหากินการอยู่ของพวกเราจะเป็นปกติหมดก็เลยคุยกันว่าแต่อันนี้ที่พูดนี่คุยกันนะเล่าเรื่องที่คุยกันให้ฟังแต่ทุกคนจะกินอะไรกันใครจะมารองรับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยในประเทศต้องหยุดด้วยถ้าเกิดว่ามีการหยุด1เดือนค่าใช้จ่ายในประเทศทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลต้องสั่งหยุดหมดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ต้องหยุดหมดเลยไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องของดอกเบี้ยต้องบอกไม่ใช่ว่าพอหยุดไปปุ๊บออกมาตายแล้วหัวฟูโควิดไม่มีเราก็ชีวิตก็หาไม่ด้วยไม่ได้มันแก้ไขไม่ครบวงจรอ่ะคือถ้าหยุด1เดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องหยุดหมดไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไม่ขยับต้องหยุดแบบนั้นจะเป็นไปได้ไหมแล้วทุกคนจะมีของกินตุนเอาไว้เพียงพอที่จะไม่ออกไปไหนนี่แหละคือปัญหาว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงทีนี้เนื้อเมื่อมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ที่คุยกันเนี่ยไม่ได้พูดเพิ่งจะให้ทำแบบนี้นะเรากำลังคุยว่ามันเป็นไปได้ไหมทีนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราจะทำยังไงกันต่อไปให้ชีวิตมันประสบความสำเร็จพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังทำความดีได้เลยเราเป็นมนุษย์โควิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกโรคระบาดเนี่ยมันมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่มันเป็นแค่เปลี่ยนตัวโลกแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองเนี่ยก็เนื่องพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อคืนคุยในรายการประเทศธรรมท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่เลยว่ายุคต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเอาความรู้สึกของเราเมื่อสมัยที่เราเรียนประถมมัธยมอะ มาใช้ว่าเราจะต้องเรียนหนังสืออยู่กับห้องเรียนมีเวลาเรียนเท่านี้เพียงพอแล้วเดี๋ยวเราคอยโควิดหายเด็กๆก็จะกลับไปเรียนเหมือนเดิมมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปรับตัวเองก็คือเ
ราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปเด็กอาจจะต้องเรียนแบบนี้ไปตลอดก็ได้เราไม่รู้ว่าโลกใหม่มันจะมาอีกหรืออะไรมันจะมาอีกทุกอย่างมันเอาของเดิมอ่ะขึ้นมาเปรียบเทียบกับของใหม่ไม่ได้แต่เราจะอยู่กับของใหม่ในปัจจุบันให้มันเป็นยังไงคนที่ฝึกสติปัฏฐาน4กลับมาที่การปฏิบัติธรรมนะคะคนที่ฝึกสติปัฏฐาน4จะได้เปรียบเพราะว่าเขาเคยฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันเป็นนะคะเพราะว่าวันนี้มีโยมอยู่ท่านหนึ่งนะคะติดตามฟังอยู่เป็นประจำบอกว่าหารายการธรรมวลีไม่เจอแต่หลายท่านก็ยังเข้ามาได้อยู่ก็เลยสงสัยว่า ตอนนี้ในทาง Facebook น่าจะมีการเขาเรียกว่าการกระจายสื่อของเราออกไปเนี่ยแบบมีการควบคุมการเผยแพร่ของเราแล้วนะเพราะว่าเห็นทางเฟซของคุณหมอสมชายเนี่ยก็โดนอยู่เหมือนกันคือเป็นเฟซสาธารณะไงคะแล้วก็เขาก็ต้องการให้เราเนี่ยจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้เราประชาสัมพันธ์พอคนเริ่มตามเราเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำเสนออ้าวมาแล้วเหรอคะเห็นเมื่อกี้นี้แจ้งมาว่าหาไม่เจอคุณดาคุณพี่ตานะคะก็เขาก็จะแจ้งมาว่าเราต้องการที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายไหมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามเฟซเราอะไรเราอย่างนี้นะคะก็มีแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่าเฟซเราเนี่ยมีคนตามเยอะก็บางครั้งเนี่ยมีการติดตามการเข้ามาดูต่างๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจก็เข้าตามเข้ามาเป็นเรื่องปกติทีนี้เราไปดูต่อว่าในยุคโควิดแบบเนี้ยเราจะหาความสุขกันไม่ได้เลยเหรอความสุขจริงๆมันอยู่ที่การฝึกใจนะคะสิ่งรอบตัวเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์ได้ขึ้นอยู่กับใจของเราเนี่ยมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรือเปล่าทีนี้เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นองค์คุณเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตอิทธิบาท4เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจจริงๆเราไม่พูดถึงสังหาวัตถุแล้วเราจะพูดถึงสิ่งอิทธิบาท4กับพลังที่มันจะเสริมอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยเขาเป็นได้ทั้งพลังใจแล้วก็พลังกายอิทธิบาท4เป็นได้ทั้งพลังกายแล้วพลังใจเป็นความสำเร็จทั้งใจแล้วก็กายมันต้องเริ่มต้นขึ้นจากหัวใจที่มันมีความยินดีเราบอกตัวเองว่าต้องยินดีต้องยินดีในสิ่งที่ทำเนี่ยเราคือตัวเองเห็นหลายท่านหลายคนที่นำธรรมะไปปฏิบัติแล้วใช้คำพูดบังคับตัวเองใช้คำพูดบังคับตัวเองให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เป็นไม่ได้สร้างหัวใจให้มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสร้างหัวใจของเราเนี่ยขึ้นมาให้มันมีความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลซะก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยในหลักของสัปปุริสธรรม7ประการหลักของสัตบุรุษหลักของคนดีเนี่ยเขาจะมี2ข้อแรกที่สำคัญมากเลยคือรู้เหตุกับรู้ผลอันนี้หลักของสัตบุรุษเลยหลักของคนดีหรือบัณฑิตส่วนหลักหรือมงคลของชีวิตเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสไว้ข้อแรกก็ยังไม่พ้นเกี่ยวกับคนอยู่ดีก็คือการไม่คบคนพาลแล้วก็คบแต่บัณฑิตส่วนชีวิตที่มันจะเจริญรุ่งเรืองได้พุทธเจ้าก็ตัดบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณคือแสงแรกก่อนที่พระอาทิตย์จะเกิดขึ้นก็กัลยาณมิตรอีกเพราะฉะนั้นคนดีที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความหมายเหลือเกินคนดีที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความหมายมากเป็นพลังรอบนอกแต่ถ้าเกิดคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยเห็นแก่ตัวพูดยุยงส่งเสริมให้เราไปทำในสิ่งที่ชั่วๆเนี่ยแล้วเราก็อดไม่ไหวเราก็ทำตามเขาเนี่ยจบข่าวเลยถ้าเราไม่มีเหตุผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างกันของบัณฑิตกับคนธรรมดาที่อยากจะเจริญยังไม่เหมือนกันบัณฑิตเนี่ยความแตกต่างของเขาคือเขามีเหตุกับผลก่อนของตัวเองแล้ว
บัณฑิตนะคะบัณฑิตเนี่ยคือต้องมีเหตุผลเป็นของตัวเองซะก่อนรู้เหตุรู้ผลว่าเหตุเนี้ยทำให้เกิดสุขเหตุนี้ทำให้เกิดทุกข์รู้เหตุรู้ผลรู้ตนแต่ส่วนคนที่อยากจะเป็นคนดีหรืออยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต้องคบคนดีก็ในเมื่อตัวเองยังไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรมันเป็นเหตุของความสุขเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เราก็ต้องคบกับคนดีเพื่อให้คนดีเนี่ยเขาบอกเราว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่แต่บัณฑิตบางคนก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาดนะแต่เรากลับถูกคนฉลาดแกล้งโง่เนี่ยหลอกเราก็ยังมีคนฉลาดแกล้งโง่เป็นไงตัวเองก็เป็นบัณฑิตอย่างดีเลยเหมือนกับแหมคนฉลาดเลยแต่ปรากฏว่าพอมีคนที่เขาเหมือนจะโง่อะมาพูดปรึกษาโน่นปรึกษานี่กับเราทำเหมือนเขาโง่ๆแต่เขาให้ข้อมูลผิดๆกับเราอะแต่เราได้ไปเชื่อคนที่เขาแกล้งโง่ตกลงว่าเราโง่กว่าเขาหรือเขาโง่กว่าเราบางทีเราโง่กว่าเขาด้วยนะถูกเขาจูงสารพัดเลยก็จูงได้ทั้งที่เรายังถูกเขาจูงโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยตกลงว่าเขาฉลาดหรือเขาโง่ตกลงเขาฉลาดแต่ความฉลาดในที่นี้เนี่ยบัณฑิตจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้ความฉลาดเนี่ยมันเป็นความฉลาดที่ทำให้ตัวเองตกนรกมันเป็นความฉลาดที่ทำให้ตัวเองเนี่ยตกนรกบางคนฉลาดมากโกงเงินเนี่ยเคยเห็นพนักงานอย่างสมัยก่อนดูข่าวตอนก่อนดูข่าวเยอะมากค่ะกว่าที่จะเอาตัวเองมาจมอยู่กับงานพุทธศาสนามาจมอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาฝังตัวอยู่ต้องบอกอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่อรพินสวัสดีค่ะคุณพรขอบคุณคุณพรมากนะคะแหมแจ้งมาว่า อยากจะเป็นเจ้าภาพไมค์ที่ใช้อยู่ไม่ทราบว่าวันนี้ไมค์ชัดดีหรือยังนะคะตัวเองก็ไม่อยากให้ใครเสียเงินนะคะนะคะจริงๆแล้วก็พอใครคิดมาแบบนี้แจ้งมาแบบนี้เนี่ยมันดีใจนะโอ้ดีใจจังเลยที่เขาคิดเห็นงานที่เป็นประโยชน์ของเราแต่ก็ไม่อยากรบกวนนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะถ้าวันนี้มันใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนนะคะจริงมันไม่แพงอะค่ะไม้เนี่ยก็ประมาณ 3-400 มันจะมีความยาวของสายนะคะเสียงชัดใช่ไหมคะค่ะก็คือไม้อันเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวไม้ที่ถ่ายทอดถ้าเกิดมีงานปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นสายยาวๆอันนั้นสายยาว6เมตรส่วนอันที่ใช้อยู่อันนี้เป็นสายยาว2เมตรค่ะอันเก่าที่ใช้สมัยก่อนเลยเนี่ยสายยาวเมตรหนึ่งรุ่นแรกๆก็ให้พี่แอนไปพี่แอนที่นอร์เวย์พี่แอนมาเมืองไทยพอดีบอกอยากจะได้แบบนี้เหลือเกินไอเราก็ซื้อให้แกไม่ทันลืมเอาของเจ้าของให้ไปก่อนแล้วเราก็ไปซื้อใหม่ก็เลยได้อันนี้มานะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเองเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความสุขก็ได้ทำให้เราเกิดความทุกข์ก็ได้อย่างที่ตัวเองเดินจงกรมเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งประสบปัญหาเรียกว่าแก้ไขยากมากมันเป็นเรื่องของบุคคลที่เบียดเบียนเราอะแต่เราทำอะไรไม่ได้อะมันบีบคั้นนะคะลักษณะแบบนี้คือเราถูกเบียดเบียนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแตะต้องคนที่เบียดเบียนเราได้เลยเนี่ยอึดอัดพูดไปก็ไม่อยากพูดไม่มีใครช่วยเราได้คิดอย่างนั้นก็อาศัยว่าปฏิบัติเยอะๆช่วงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือจิตเนี่ยมันฟุ้งไปกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องที่เขาทำเราเนี่ยแหละมันฟุ้งขึ้นมาทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้แล้วเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทีนี้เนี่ยเบากว่าปีที่แล้วนะคะมันคงเสื่อมงั้นเดี๋ยวพัฒนาใหม่ค่ะนะคะเราก็คิดเดินจงกรมอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความพยายามที่จะมีสมาธิในขณะเดินจงกรมเนี่ยมันก็มีมันทำให้เข้าใจอันนี้เลยค่ะพอปัญหามันเกิดทุกคนทุกท่านไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะอธิบายเรื่องของการเกิดปัญหาที่หัวใจของเราซะก่อนพอเราเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันก็มีสมาธิบ้างบางทีมันก็ไหลไปกับสิ่งที่มาฟุ้งเข้ามาในความคิดเราบ้างมีสมาธิบ้างไหลบ้างแต่ตอนที่มันไหลเข้ามาเนี่ยต
อนที่จิตมันแวบออกไปคิดถึงสภาวะที่ถูกบีบคั้นที่ถูกเบียดเบียนโดยที่เราเนี่ยไม่มีทางสู้ถ้าท่านเคยเป็นท่านจะเข้าใจว่าสภาวะที่มันถูกเบียดเบียนแบบไม่มีทางสู้เป็นยังไงทรมานมากมันทำอะไรใครไม่ได้เลยได้แต่ตั้งสติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทำอะไรใครไม่ได้คะถ้าทำก็เรื่องก็จะใหญ่ไปกว่าเดิมเพราะว่ามารมีกำลังมากเหลือเกินตอนนั้นตัวเองก็รู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วทำยังไงต่อปฏิบัติดิปฏิบัติให้มันเต็มที่ทำอะไรใครไม่ได้อะไอ้จิตในช่วงที่มันก็ขึ้นลงๆเนี่ยไอ้จิตตอนที่มันรวมตัวได้เนี่ยความคิดมันก็พุ่งมาเมื่อก่อนเราคิดว่าเราไม่มีสมาธิความฟุ้งซ่านมันเลยพุ่งขึ้นมาแต่พอเราปฏิบัติไปนานๆอ้าวไอ้นี่มันคือสมาธิเนี่ยจิตพอมารวมตัวได้ในระดับนึงเนี่ยพอจิตเราหลุดออกจากสมาธิก็จริงพอไอ้ความฟุ้งซ่านมันพุ่งขึ้นมาเราก็เห็นความฟุ้งซ่านนั้นชัดเจนชัดเจนเลยค่ะพอเราเห็นความฟุ้งซ่านชัดเจนเนี่ยโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะทรมานว่าจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่นิ่งเพราะว่าเราไปยึดอนาคตว่าเราอยากจะนิ่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยตอนที่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเราเห็นน่ะเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นน่ะเรายอมรู้มันว่ามันเกิดขึ้นคืออะไรหลังจากนั้นมาพอเรารู้ว่ามันฟุ้งแล้วเนี่ยเหมือนกับคนนะคะคนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราโกรธถ้าเรารู้ว่าเราโลภว่ากิเลสมันเกิดแล้วแล้วเราก็รู้ด้วยว่าไอ้ความโลภมันไม่ดีไอ้ความโกรธมันไม่ดีเนี่ยถามว่าเราจะทำต่อหรือเปล่ามันก็หยุดแค่ตอนที่เรารู้ใช่ไหมมันหยุดแล้วตอนที่เรารู้นั่นแหละถึงมันยังเกิดอยู่นะแต่มันหยุดแล้วดังนั้นเนี่ยมันนึกถึงคำที่พระองค์ทรงอุทานขึ้นมาในครั้งที่ตรัสรู้นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วอันนี้ไม่ได้บรรลุธรรมนะเขาเรียกว่าเป็นตัดทางคะก็ได้มันเป็นขณะขณะนี่แน่นายช่างปลูกเรือนยอดเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วเจ้าทำอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปนั่นหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ไหลไปกับสภาวะที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็เราจะย้อนกลับไปที่โมหะของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขามีจิตเป็นโมหะเขาไม่มีสติค่ะเขาเกิดมาไม่สามารถที่จะทำสติได้เลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเมื่อมีจิตอะไรเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาที่ใจของเขาเนี่ยเขาจะไหลไปกับอารมณ์นั้นเขาอร่อยเขาก็รักคนที่ให้เขาใครตีเขาก็เกลียดคนนั้นคือเขาจะไม่มีเหตุผลน่ะเขาเอากามคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขแล้วก็เป็นที่ตั้งของความรักสัตว์เดรัจฉานเอากามคุณเป็นที่ตั้งของความรักนะคะเขาไม่มีเหตุผลมากกว่านั้นใครให้ความสุขกับเขาให้เขากินให้เขานอนให้เขาอยู่เนี่ยเขาก็จะรักคนนั้นแต่มนุษย์ไม่บางคนต้องบอกบางคนก็เอากามคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรักใครให้กินให้นอนให้อยู่ก็เป็นที่ตั้งของความรักแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอาอันเนี้ยเป็นที่ตั้งของความรักปุ๊บเนี่ยพอเราไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้สบายแล้วเราจะเลิกรักคนนั้นทันทีหรือจิตมันเปลี่ยนอะอย่างที่เขาสามีภรรยาเลิกกันเพราะจิตมันเปลี่ยนเพราะว่ากรรมคุณมันเปลี่ยนที่แต่ทีนี้เนี่ยมนุษย์ที่มีคุณธรรมเราจะเห็นว่าคนที่คนแก่ที่อยู่คนนึงแก่ถึงเท่าหรือเพื่อนฝูงที่รักกันแม้กระทั่งเพื่อนลำบากแล้วก็ยังตามช่วยกันอยู่ทั้งที่เพื่อนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือมนุษย์เนี่ยเขาจะรักกันที่ความดีไอ้ความดีในที่นี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาธรรมะหรือพูดถึงสภาวะก็คือกตัญญูมนุษย์แตกต่างกับสัตว์ตรงที่ว่ามีความระลึกถึงความดีในอดีตของผู้อื่นที่ทำให้กับตัวเอง
จิตแบบนี้เรียกว่าจิตกตัญญูค่ะจิตกตัญญูจิตกตัญญูอันเนี้ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนึกถึงความดีของคนอื่นที่ทำให้กับเราแต่ไอ้จิตที่มันมีความรักเพราะกามคุณที่คนเขาให้เรากินให้เราอยู่ให้เราเสพกามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้เราอะที่ไปเป็นความสุขที่เราปรารถนาไอ้ความรักแบบนี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยพอมันหมดความอยากหรือความต้องการตรงนั้นเนี่ยคุณค่าของสิ่งนั้นหรือคุณค่าของคนคนนั้นเนี่ยจะหมดลงไปทันทีเพราะฉะนั้นมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่ามีคุณธรรมมนุษย์สามารถที่จะมีคุณธรรมได้แต่ในเวลาเดียวกันมนุษย์ก็สามารถที่จะไม่มีคุณธรรมก็ได้มนุษย์เป็นได้ทั้งสองอย่างถ้ามนุษย์เป็นมีผู้มีคุณธรรมปุ๊บเนี่ยมนุษย์ก็จะกลายเป็นจิตของเทวดาแต่ถ้ามนุษย์ขาดคุณธรรมปุ๊บเนี่ยมนุษย์ก็จะเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานจะแตกต่างกันเมื่อจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันความสุขมันก็ได้ไม่เท่ากันมนุษย์ที่มีจิตมีคุณธรรมนี่แน่ที่เราได้พูดกันนายช่างปลูกเรือนเรือนยอดเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วโครงเรือนของเจ้าเราก็ทำลายเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปไม่ได้คือสร้างเรือนหมายถึงภพชาตินั่นเองคือถ้าเกิดจิตมันเกิดความรักขึ้นมาถ้ามันรู้แล้วบัณฑิตเนี่ยเขาจะรู้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นเหตุของความสุขหรือเป็นเหตุของความทุกข์มันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะถ้าเป็นบัณฑิตเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรเมื่อถ้าจิตมันเป็นกุศลบัณฑิตเขาจะรักษาไว้แต่ถ้ามันอกุศลบัณฑิตเขาก็จะไม่ต่อยอดให้มันได้งอกงามต่อไปเหมือนกับพระพุทธองค์ที่ทรงชี้ว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วยอดเรือนของเจ้าเราก็หักเสร็จแล้วเพราะว่าอะไรเราไม่หลงไปกับอารมณ์ไงนี่คือความแตกต่างกันของบัณฑิตกับของคนพาลบัณฑิตเนี่ยจะไม่หลงไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จะมีเหตุผลกับสิ่งที่ตัวเองทำถ้าใครยังเป็นทาสของอารมณ์อยู่เนี่ยอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครเดือดร้อนหรือจะเหมาะหรือไม่เหมาะจนมีคนต้องเดือดร้อนเพราะเราเนี่ยแล้วเคยเจอนะเขาก็คิดว่าเขาเป็นบัณฑิตนะเขาว่าคนนู้นว่าคนนี้เป็นคนพาลเป็นอะไรเพราะว่าตัวเองไม่เข้าใจว่าคำว่าบัณฑิตเนี่ยมันคืออะไรไม่เข้าใจว่าอะไรคือบัณฑิตพอไม่เข้าใจอะไรบัณฑิตปุ๊บก็พูดจากันแหนกันแหนถากถางคนนั้นคนนี้ให้เกิดความเสียใจให้เกิดความเจ็บใจมันมีเจตนาคือเจตนาในการพูดเนี่ยสำคัญอย่างเช่นการจัดรายการวิทยุตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยในสิ่งที่นำมาพูดเนี่ยธรรมวลีนะคะนำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆมาพูดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ทำกับตัวเองจริงๆจึงมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่พูดถึงบุคคลที่สามารถเข้ามาฟังได้อย่างบุคคลที่เบียดเบียนเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่อยากให้เขารับข้อมูลของเราอ่ะเพราะบางทีมันก็มีแต่ปัญหาเราก็บล็อกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเขาจะหาช่องทางอื่นมาฟังเราเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าสิ่งนึงที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการเอาประสบการณ์ของเราที่เราเจอเนี่ยมาพูดมาเล่ามาบอกกล่าวนำวิธีการปฏิบัติที่เราทำเนี่ยมาฝากมาแบ่งถ้าเกิดจะบังคับให้เราไม่พูดเนี่ยมันก็จะเป็นการละเมิดสิทธิกันมากเกินไปมันเป็นการละเมิดสิทธิอ่ะห้ามพูดอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้อ่ะเพราะว่าในตามมารยาทของการพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงตัวเราที่ถูกกระทำแล้วเราทำยังไงกับปัญหาของเราที่เกิดขึ้นนี่เราเองเจอใครมาเป็นแบบไหนในทีนี้เนี่ยถ้ามันไปเจอกับตัวเองเนี่ยที่ตัวเองกำลังทำอยู่หรือบุคคลที่เป็นอยู่เนี่ยอันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้จริง
เราก็ต้องยืนอยู่ในจุดของเราว่าเราทำอะไรได้บ้างหรือเราลองฟังดูซิว่ามันตรงกับที่เราเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาพอดีไปเจอบทความอยู่อันหนึ่งเขาเขียนเรื่องของคนว่ายากสอนยากมาซึ่งข้อนี้เป็นข้ออันตรายมากสำหรับคนที่จะศึกษาหาความรู้ทุกคนแล้วหลายคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนว่าง่ายแต่เดี๋ยวจะดูเอาคุณสมบัติมาอ่านให้ฟังถ้าเกิดว่าเอาคุณสมบัติมาอ่านให้ฟังแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าท่านญาติธรรมทุกท่านเนี่ยอาจจะกลับมาดูตัวเองเลยว่าเฮ้ยตกลงว่าเราเป็นนะไอ้แบบนี้เราก็เป็นไอ้แบบนี้เราก็เป็นที่ไหนได้ล่ะเราคิดว่าเราเป็นคนว่าง่ายแต่ความจริงเราไม่ได้ว่าง่ายอย่างที่คิดเลยเราว่ายากเราสอนยากก็มีค่ะญาติธรรมนะคะถึงทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อเรื่องของสภาวะที่เป็นจิตที่มันไหลไปสู่อารมณ์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะมีสภาวะของการไหลไปสู่อารมณ์โดยที่ไม่กลับมาเลยกลับมายากมากเขาจะไปของเขาเรื่อยอ่ะเขากระทบอะไรเขาก็จะไหลไปกระทบอะไรเขาก็จะไหลไปโดยสภาวะของโมหะแต่ว่ามนุษย์ก็สามารถที่จะมีอารมณ์เหมือนสัตว์เดรัจฉานได้ในขณะที่เราขาดสติแล้วเราเกิดความโกรธแล้วเราให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามอำนาจของความโกรธเราปลูกเรือนใหม่แล้วพระพุทธเจ้าตัดหลังที่ตัดสรู้นี่แน่นายช่างปลูกเรือนยอดเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วโครงเรือนของเราเราก็พังเสียแล้วเจ้าทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแต่การที่จิตของเราเนี่ยไหลไปสู่สภาวะของกิเลสเรากำลังสร้างเรือนใหม่เรากำลังสร้างภพสร้างชาติใหม่อยู่ตลอดเวลาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทท่านญาติธรรมคะมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จิตของเราเนี่ยมันไปเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความอิจฉาในตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะบาปเสมอไปเพราะว่าเราเป็นปุถุชนเรายังเป็นผู้มีกิเลสอยู่เราไม่ใช่พระอรหันต์การที่เราเห็นกิเลสก็คือการหยุดพฤติกรรมไหลไปหลงแล้วก็แต่ไม่ไหลมันมีสองอย่างหลงไหลกับหลงแล้วไม่ไหลหลงในที่นี้คืออันแรกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนที่มีความโกรธมีความโลภมีความหลงเนี่ยหรือมีความอิจฉามีความตันอีมีความโหดร้ายมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันจะไม่ได้หลงก็เพราะมันหลงแหละมันถึงได้เกิดกิเลสขึ้นมาการปฏิเสธการโกรธการอะไรเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจิตมันไวมากมันปรุงแต่งจนกลายเป็นความโกรธแล้วมันหลงแล้วแต่เรามีสติทันตอนที่มันหลงก็คือเราตั้งสติอ่ะทันจึงเห็นความโกรธความโลภความหลงความตณีต่างๆแต่ไม่ไหลหลงแล้วรู้จึงไม่ไหลต้องแทรกตัวรู้ไว้ตรงกลางหลงแล้วรู้จึงไม่ไหลพอมันไม่ไหลปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สร้างภพสร้างชาติมันก็ไม่สร้างวิบากกรรมกับใครต่อไปแต่มันเป็นเพียงแค่อยู่ในใจของเราวันหนึ่งเมื่อสติของเรามันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะถอนรากถอนโคนของรากอวิชชาออกไปเองการที่อวิชชามันถอนรากถอนโคนออกไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราการในขณะถอนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกุศลแต่หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือทำกุศลให้มันเกิดขึ้นคนละอันนะคะเคยยกตัวอย่างอันนี้ไปแล้วว่าเหมือนกับเราไปหาหมอเราไม่สบายหมอให้ยาเรามากินถ้าเราอยากจะหายเราก็ต้องกินยาตามเวลาที่หมอสั่งแล้วก็ทำตามคำแนะนำของหมอทั้งหมดเราเนี่ยไม่ได้ทำให้โรคมันหายไอ้ส่วนที่ทำให้โรคมันหายคือยาไอ้ยานั่นน่ะมันเป็นรักษาโรคให้กับเราไม่ใช่เรานะคะเราไม่มีหน้าที่รักษาโรคแต่เรามีหน้าที่รักษาระเบียบวินัยในการกินยาเหมือนกันในการพุทธในการปฏิบัติธรรมของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้มีหน้าที่ในการกำจัดกิเลสโดยตรงถึงพุทธเจ้าจะเรียกว่าการกำจัดกิเลสก็เถอะแต่พอลงรายละเอียดแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่ตัวเราเองเนี่ยเราเนี่ยเป็นอัตตาอยู่เลยอัตตาไม่สามารถที่จะกำจัดอัตตาได้
ฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยอัตตาของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการทำกุศลให้มันเกิดขึ้นแล้วไอ้กุศลนั้นเนี่ยเมื่อมันมีกำลังพอเนี่ยมันจึงจะจัดการกับความเป็นอัตตาของเราไอ้กุศลตัวที่มันเป็นสุดยอดสูงสุดของเราก็คือปัญญาปัญญาเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวปัญญานี่แหละเหมือนกับยาวิเศษที่มันไปกำจัดอัตตาของเราอีกทีนึงไม่ใช่ตัวเราตัวเราเนี่ยมันไปกำจัดอัตตาไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยตัวเราไม่ได้นะตัวเราต้องสร้างกุศลแล้วกุศลไปกำจัดอัตตาคือความเห็นผิดเมื่อความเห็นถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นของที่มีชีวิตหรือของที่ไม่มีชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยความที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่างงมงายอย่างเป็นผู้ไม่รู้หรือที่เรียกว่าผู้ที่มีอวิชชาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแต่บางทีบางคนก็เจอพวกเรียกว่านักปฏิบัติหัวหมอหรือคนที่มีความรู้ทางพุทธศาสนาในกลุ่มดูถูกคนนะคะบางทีเนี่ยพอเราทำอะไรที่มันเป็นคือเรารู้ตัวเองอยู่อะว่ามันคือการพัฒนาจิตของเราในขณะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่มันต้องอย่างเงี้ยนั้นมันไม่ใช่มันต้องอย่างนั้นก็มันแกงคนละหม้อกันนะมันจะไปใส่เหมือนกันได้ยังไงสุดท้ายแล้วมันก็อิ่มคือคนเราเนี่ยกว่าที่จะเติบโตมาได้ทุกวันเนี่ยเราไม่ได้กินอาหารอย่างเดียวเรากินอาหารมาหลายอย่างเหลือเกินที่มันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอะมีทั้งของหวานของคาวมีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีทั้งอะไรสารพัดอะแล้วทีนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณกินผักอร่อยเนี่ยคุณจะมาฆ่าให้คนอื่นกินผักอร่อยมันคุณไม่ได้คุณดูดีกว่าว่าเขาโตเหมือนกับคุณหรือเปล่าเขาฉลาดได้เท่าคุณหรือเปล่าอันเนี้ยในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยทำเหมือนเราหรือเปล่าเราจะเอาตัวเราเป็นมาตรฐานในการลงมือปฏิบัติแต่เราดูผลดีกว่าว่าชีวิตจริงของคนคนนั้นเนี่ยเบียดเบียนใครหรือเปล่าชีวิตจริงของคนคนนั้นเนี่ยดูถูกเหยียดหยามคนอื่นหรือเปล่าเขามีความเมตตาจริงๆอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าหรือเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วเขายังดูถูกคนอื่นอยู่หรือเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วเขายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเขาเองเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันคือคำตอบของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิธีการปฏิบัติไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทุกคนก็เป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วถ้าเราดูแค่วิธีการปฏิบัติเพราะบางคนเนี่ยปฏิบัติดูดีมากเลยขยันปฏิบัติเอาจริงเอาจังขยันปฏิบัติเอาจริงเอาจังแต่ปรากฏว่าปฏิบัติผิดทางไม่มีความเข้าใจเนี่ยพอออกมาสู่โลกภายนอกก็ดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นหาว่าเขาเป็นคนมีกิเลสหนามั่งอะไรมั่งคำพูดที่เรามองคนอื่นว่าเขามีกิเลสหนาแล้วจิตของเรามันไปดูถูกเขาอะพุทธเจ้าก็พูดนะคะว่าคนนี้เป็นโมฆะบุรุษแต่เรานึกถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งปวงมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระปัญญาที่คุณขนาดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลนี้เป็นโมฆะบุรุษคนนี้เป็นนั้นเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงใช้คำพวกนี้แต่ว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสในการที่จะไปดูถูกหรือต่อว่าใครแล้วเราล่ะถ้าเราจะว่าใครสักคนหนึ่งมันไม่ผิดหรอกในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์หรือบางท่านเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ใหญ่ที่จะสอนเด็กไม่ผิดแต่ต้องถามหัวใจของท่านซะก่อนว่าหัวใจของท่านในขณะที่ว่านั้นท่านว่าด้วยความเมตตาอยากจะให้เขาได้ดีหรือท่านว่าเพราะดูถูกในความผิดของเขาหัวใจมันแตกต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูที่หัวใจด้วยในขณะที่อยู่ร่วมกันว่าหัวใจของเราเนี่ยมันวางอยู่ยังไงมันวางในจุดที่ควรจะวางหรือเปล่าแล้วมันแสดงออกมาจากหัวใจที่วางอย่างถูกต้องหรือยังเพราะส่วนใหญ่คน
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงออกมาจากการวางหัวใจที่ไม่ถูกต้องมันจึงการเป็นการสร้างภพสร้างชาติใหม่ขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราพูดแค่ฉันทะเองนะคะเริ่มต้นเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่จิตที่เป็นกุศลพอของทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นหัวใจของเราอ่ะเขาเรียกว่าหัวใจมันต้องเป็นหัวใจของความสำเร็จซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเองเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความอยากที่เต็มไปด้วยของกิเลสถึงอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยอยากก็มีแต่ความโลภอยากที่เต็มไปด้วยตัณหามีความพยายามอันนี้น่ากลัวมากเราจะสังเกตไหมคะว่าศาลเนี่ยก็ตัดสินคนเนี่ยติดคุกไม่ติดคุกจองจำมากน้อยเท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยศาลเขาดูอะไรศาลเขาดูความพยายามความพยายามของคุณน่ะว่าคุณน่ะทำอะไรลงไปบ้างหรือแม้กระทั่งศีล5เนี่ยฆ่าสัตว์บาปบ้างบาปมากบาปน้อยเนี่ยเขาดูอะไรเขาดูความพยายามฉันทะวิริยะความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่เป็นอกุศลเช่นเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราพยายามอย่างคนที่แบบอยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆสมมติเห็นคนนี้ก็ทำหน้าที่การงานดีๆอยากจะเป็นอย่างเขามั่งอ่ะแต่เยนี่มันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันขึ้นไม่ได้ก็พยายามที่จะพูดยุยงส่งเสริมให้กับเจ้านายฟังให้กับคนรอบๆตัวฟังทั้งหมดอ่ะให้ทุกคนเนี่ยเกลียดคนคนนี้พอคนนี้ไปแล้วเนี่ยฉันก็จะได้ขึ้นมาเป็นตรงนี้แทนความพยายามที่มันจะสำเร็จตรงเนี้ยมันกลายเป็นความพยายามที่เต็มไปด้วยอำนาจของอกุศลอยู่ตลอดเวลายิ่งพยายามนานเท่าไหร่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งตกนรกมากเท่านั้นแต่ความพยายามที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลอย่างเช่นเราพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะทำความดีไม่ว่าจะมีปัญหาโควิดเข้ามาไม่ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบของเราเนี่ยเราก็จะใช้ความพยายามของเราเนี่ยอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ความพยายามอดทนหรือความพยายามทำความดีโดยที่ระวังไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนที่เราจะไปจุดหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจุดหมายของเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องไม่มีกระทบใครอ่ะดูพระโพธิสัตว์เป็นต้นแบบคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยความพยายามเนี่ยต้องเป็นความพยายามที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเลยถ้าเรารู้แล้วว่าในความพยายามของเรามีคนเดือดร้อนเพราะเราเรายืนผิดตำแหน่งเรายืนผิดหน้าที่สมมุตินี่สำคัญถ้าเรายืนผิดตำแหน่งยืนผิดหน้าที่แล้วเราก็จึงพยายามผิดอย่างบางทีเนี่ยก็ยังคุยกับพี่อยู่คนหนึ่งว่าคนคนนี้ดิเขาไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรอ่ะกับที่เนี่ยเขาเข้าไปแล้วเขาก็ใช้ความพยายามที่จะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยเขามีความคิดดีมากเลยนะเป็นความคิดที่ดีมากให้กับสังคมให้กับส่วนรวมอะแต่ไอ้หน้าที่ของเขาเนี่ยมันมีขอบอยู่ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เจ้าของแล้วเขาก็มีความพยายามที่จะทำเกินหน้าที่ไอ้ความพยายามที่ทำเกินหน้าที่เนี่ยมันทำให้หน้าที่คนอื่นเขาเนี่ยอย่างเช่นยังคุยกับแม่ชีหัดสมนคุยกันเรื่องนี้ว่าสมมุติว่าเราอยู่ที่ของเราเนี่ยเรามีจุดหมายของเราอยู่ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงทีนี้มีคนเข้ามาในวัดของเราระหว่างคนที่เข้ามาแล้วแม่ชีอยากจะทำอะไรอยู่อะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะช่วยงานที่เขาเดินอยู่เงียบๆสงบเงียบมีความสุขเนี่ยเขาก็มีกันอยู่เรามาช่วยงานเขาก็เสร็จเร็วเราก็เป็นที่รักเขาก็รักเราเราก็รักเขามันไม่ขัดกันอะไรที่มันเหมือนกันแล้วเนี่ยมันต้องประสานแต่ปรากฏว่าอีกคนหนึ่งแม่ชีทำอะไรอยู่
มาจากที่อื่นนะคะยังไม่รู้จักใครเลยแม่ชีบอกว่าแม่ชีจะทำแบบเนี้ยโอ้ยแม่ชีทำอย่างนี้ดีกว่าเชื่อหนูเถอะแม่ชีทำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะอย่างงู้นอย่างงี้แม่ชีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยงานฉันเนี่ยถูกขัดละฉันกำลังทำของฉันดีๆเนี่ยเธอมาจากที่ไหนเนี่ยมาขัดงานฉันเนี่ยส่วนไอ้คนที่มาใหม่ก็ไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้มีจักสัมมาคารวะอย่างพระเนี่ยท่านยังมีว่าพรรษามากพรรษาน้อยตัวเองมาจากที่อื่นน่ะถึงจะอายุมากกว่าก็เถอะสมมติมันก็ต้องให้ความเคารพคนที่อยู่ก่อนน่ะเขาทำยังไงเนี่ยก็ต้องให้เกียรติเขาอ่ะกับไม่ได้ให้เกียรติเขาพอไม่ให้เกียรติเขาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าบาดหมางกันขัดแย้งกันเกิดศัตรูขึ้นมาชีวิตก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเคล็ดลับเล็กๆที่คนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีคือเราอย่าไปเป็นมารขัดขวางความสำเร็จของคนอื่นสมมุติว่าสถานที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ทุกที่เนี่ยมันจะมีคนอยู่ก่อนเราอยู่แล้วนอกจากที่ของเราเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไปช่วยให้เขาประสบความสำเร็จค่ะแล้วเราจะมีคนมาสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จแต่ทีนี้เนี่ยถ้าที่ไหนตรงไหนก็แล้วแต่เขามีคนทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปขัดเขาเนี่ยให้เขาทำสำเร็จช้าลงหรือเขามีปัญหากันเนี่ยเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตเลยอันนี้คือกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต้องระวังอันนี้นะคะท่านญาติธรรมนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเป็นต้นบุญให้หลายๆบุญเลยนะคะก็ดีใจที่ได้พบกับกัลยาณมิตรนะคะในสายของจิตอาสาของคุณหมอสมชายนะคะก็เป็นมีบุคคลหลายๆบุคคลมากจริงๆแล้วคุณอ้อยนี่ก็เรียกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีอยู่ทางโลกนะคะแล้วก็เสียสละเวลามาช่วยทางสาธารณประโยชน์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ